ครบทุกรสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักโรแมนติกความหลอนความน่ากลัวและก็ความฮาความสนุกสนานนะคะของเรื่องราวที่จะนำเสนอกันในวันนี้เนี่ยจะยังไม่บอกดีกว่าว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ใครรับบทเป็นอะไรกันบ้างเพราะวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับเหล่านักแสดงนำนะคะกันอย่างจุใจแน่นอนชิวจนชินพี่เล่นไม่ค่อยสนใจที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้